heard the term bomb. That's แม่งโคตรหนาวเลยวันนั้นน่ะติดลบ11ครับผมก็ติดอยู่สนามบิน25ชั่วโมงครับผมไม่แนะนำให้ซื้อเสื้อกันหนาวที่ไทยเลยครับผมแม่งช่วยไม่ได้เลยมึงไม่ได้กันอะไรเลยสวัสดีครับชื่อป๊อกไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลนะครับผมเมื่อวันที่4มกราคมเนี่ยผมจะต้องกลับไทยครับผมวันนั้นน่ะพอดีพายุเข้าพอดีพอไปถึงปุ๊บก็ติดอยู่สนามบิน25ชั่วโมงครับผมเพื่อรอเครื่องขึ้นเพราะว่าติดพายุพื้นนี่แหละเย็นๆเลยพื้นปูนนี่เลยครับผมก็นอนพื้นปูนนี่แหละครับผมเอาเสื้อที่เป็นเสื้อยืดนะครับผม6-7ตัวมาคุมตัวเองครับผมหนาวแต่ก็ไม่พอครับผมเพราะมันหนาวมากมันต้องเป็นแบบพวกกับขนเป็ดต้องเป็นพวกกับขนนกอะไรเงี้ยถึงจะเอาอยู่ครับผมคนที่อยู่ในนั้นนะพันกว่าคนนะติดด้วยกันกับผมหมดแล้วทุกคนแบบว่าบางทีมีทั้งเด็ก2-3ขวบนึงมีคนแก่70 80ติดอยู่นั้นด้วยแล้วแบบว่าน่าสงสารมากครับผมรู้สึกเห็นใจคนพวกนั้นมากๆเลยแบบสนามบินเนี่ยก็ผมมันไม่มีฟู้ดคอร์ทมันไม่มีร้านอาหารมันขายแค่กาแฟแล้วก็ขนมปังคือจำกัดนะครับเพราะว่ารถเข้าออกไม่ได้คือเขาเอาเพิ่มไม่ได้เขามีแค่นะผมได้กินก็ไม่กี่คนผมได้กินไป2ชิ้นกินแค่นะผมทั้งวันเลยครับคือความหวังก็คือให้ได้ขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวกูจะไปกินเหมือนเครื่องนี่แหละจะกินไม่ไงเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นเครื่องไปอ่ะนึกว่าจะได้ออกเลยเปล่าครับมันมีเครื่องบินอีก100 กว่าลำเรียงตัวที่จะออกต้องรออีกผมขึ้นเครื่องตอน14:30เครื่องบินออก13:00ครับผมรออยู่งั้นในเครื่องบินนั่งอยู่งั้นน่ะ4-5ชั่วโมงครับผมนั่งอยู่งั้นน่ะนั่งไร้ความหวังเลยตอนนั้นคือคิดในใจว่ามันหลอกกูเปล่าวะให้แบบว่าอยู่อีกวันนึงเปล่าวะคิดในใจแค่หลอกให้มาขึ้นเครื่องก่อนแต่เดี๋ยวจะออกนะเพราะว่าเราไม่เห็นวี่แววว่ามันจะขยับเลยผมว่าอย่างแรกเลยถ้าไปหน้าหนาวเราต้องดูก่อนว่าเสื้อกันหนาวเราอะพอไหมผมไม่แนะนำให้ซื้อเสื้อกันหนาวที่ไทยเลยครับผมแม่งช่วยไม่ได้เลยผมซื้อเสื้อที่ไทยอะที่ประตูน้ำตอนผมไปปีแรกครับผมมึงไม่ได้กันอะไรเลยนอกจากกันลมอย่างเดียวมันหนาวเท่าเดิมเอาออกก็หนาวเท่านี้ใส่เข้าก็หนาวเท่านี้คือหลอกเลยผมไม่ต้องไปซื้อผมแนะนำเลยไปก่อนไปแล้วพี่ตั้งนึงได้ได้ถ่ายยากเดี๋ยวเจอกันปีนึงเจอกันทีนึงผมว่าเตรียมยาไปก็ดีครับผมเพราะยาที่นู่นซื้อไม่ได้ขอแบบรองแพทย์อย่างเดียวคุณต้องไปหาหมอผมล้มในร้านอาหารนะผมแล้วก็รถโรงพยาบาลมารับค่ารถพยาบาลน่ะ1,600 เหรียญค่าคุยกับหมอค่าเป็นที่โรงพยาบาลฮะผมนั่งอยู่เนี่ยคุยกับหมอคุยผม5 นาทีครับผมจ่ายไป4,700แสนกว่านะครับผมก็บอกหมอว่าเอ้ยเนี่ยหมอใจเย็นนะมึงคิดตังค์ผิดหรือเปล่าผมไม่จ่ายหรอกเพราะว่ามันเยอะไปผมไม่มีตังค์อะไรเงี้ยผมเป็นนักเรียนเขาก็เลยตอนนั้นเขาก็เลยผมไปเขียนไดอารี่ให้เขาอะ1 เดือนเขียนส่งเขาผมไปเขียนส่งให้เขาเดือนนึงทุกวันไปส่งเขาก็ลดให้ผมเหลือ700 เหรียญจาก4,700เหลือ700ก็รีบจ่ายไปเลยได้หมดภาระหมดเคลียร์มันไปเดี๋ยวเพื่อจะมีปัญหาวันหลังเข้าโรงพยาบาลไม่ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปเราเตรียมยามาเองได้เลยครับหลังๆนี้ผมป่วยผมปวดหัวไม่สบายตัวร้อนเนี่ยผมแค่กินน้ำมานอนกินพาราเม็ดนึงดีกว่าไปหาหมอ